อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UD เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ PowerPay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซส์เช่นเคยนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PVP ในสัปดาห์ที่18นะฮะว่ามีตัวไหนและทีมไหนที่น่าใช้งานบ้างนะครับก่อนอื่นครับเราไปดูสถานการณ์ของ PVP ในสัปดาห์ที่18กันก่อนเลยแล้วกันนะมาดูที่การแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับโอ้โหเปิดมาครับกาอื่นครับโดนแบน4เลยนะไปทำอะไรมาครับกาอื่นสัปดาห์ที่แล้วโดนแบนน่าจะ2นะอันนี้โดนเพิ่มอีก2นะครับน่าจะแรงล่างๆน่าใช้กาอื่นกันเยอะหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับแต่โดนแบนเพิ่มครับยูนาครับเหลือแบน2แล้วนะครับเหลือแบน8คอร์สนะครับแล้วก็คอเดียครับโอ้โหโดนแบน2เลยนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วน่าจะใช้กันเยอะมากๆครับคอเดียนะฮะชิพายุครับโดนแบน1ครับไอชวายโดนแบน1ครับซินเวียครับโดนแบน1ครับแล้วก็นี่นะครับนายูบินครับในที่สุดครับก็โดนจนได้ครับโดนแบนคอส1นะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะสำหรับนายูบินนะครับแล้วคนสุดท้ายครับใครว่องครับโดนแบนครับก็สมควรเหมือนกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ใช้กันเยอะมากครับสำหรับใครว่องนะฮะโอ้โหก็สนุกเลยครับวีคนี้ทาวเวอร์เล่นได้แล้วนะเพราะนายูบินโดนแบนแต่เดี๋ยวก็น่าจะมีบางคนเอานายูบินเข้ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอไปดูยาลบที่ถูกแบนกับหน่วยลบที่ถูกอัปเกรดก่อนแล้วกันนะมาดูยาลบที่ถูกแบนนะครับ1โอยโอครับโอ้โหโดนแบนเพิ่มครับเป็นแบน3โอ้โหหมดสิทธิ์ใช้งานแน่นอนครับแบบนี้โดนแบน3นะครับถัดมาเป็น Enterprise ครับโดนแบน1นะครับก็ยังพอเขียนลงได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับวิกนี้ก็เกมเนี่ยกรอกครับใช้งานได้ครับเนซูเบเลียใช้ได้นะครับแล้วก็ยาอื่นครับพวกนิวดีทรอยอย่างเงี้ยก็ได้ครับใช้งานได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูหน่วยลบที่ถูกอัปเกรดกันก่อนแล้วกันนะเปิดมาเดี๋ยวก่อนไรโน่กับรูมีงั้นเหรอโอ้โหแบบนี้นี่มันทีมตีบ้านชัดๆนะครับโอ้โหตายแล้ววิกนี้เกเรแล้วนะครับผมเอาแล้วครับแล้วก็รอยเบเนตครับได้บัฟเช่นกันรอยเบเนตที่นี่ก็จุดเด่นก็คือทำให้ศัตรูครับเสียความเร็วในการโจมตีไปนะ 30% โอ้โหแต่แม่สปอตไลท์มันมาตรงนี้ครับไรโน่กับลูมีครับใครเคยจำได้ครับวิกแรกๆนะครับของตอนเกมเปิดใหม่ๆอ่ะรูมีได้บัฟตัวเดียวนี่ก็โอ้โหปวดหัวละนี่ไรโน่ได้บัฟอีกตัวหนึ่งโอ้โหทีมตีบ้านนี่มันเลยอ่ะสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหคือรูมีอ่ะน่าจะมีกันเยอะครับน่าจะมีกันเยอะนะรูมีน่าใช้งานง่ายนะครับแต่ไรโน่เนี่ยก็มีสัปดาห์ที่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มีบัฟมาแล้วรอบนึงนะครับคนที่ใช้ไรโน่แล้วแบบมีของโหดๆอ่ะก็ขึ้นไป 6,000 ได้แล้วนะครับวีคนี้โหได้ลูมีมาเสริมอีกโอ้โหใครที่จะลองเล่นไรโน่ก็ได้โอกาสแล้วครับวีคนี้สนุกเลยนะแบบเนี้ยสนุกเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ทีมตีบ้านนะแล้วก็ทีมจักรกลครับเล่นได้อยู่นะฮะยานอับบาฮัมนะโอ้โหไปคู่ไรโน่ครับแต่ก็ต้องระวังฝั่งตรงข้ามเขาใช้ลูมีสวนด้วยนะครับเพราะยานอับบาฮัมค่อนข้างบางอาจจะใช้เลกซ์ซูเปเรียแทนนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงจัดทีมวีคนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องกังวลไรโน่ด้วยแต่ที่แน่จะเจอรูมีกันเยอะนะครับหลายๆตี้น่าใส่รูมีมาแน่นอนสัก1คนนะ1ตัวแน่ๆนะครับในทีมนะครับก็ดูจากสัปดาห์นี้นะฮะทหารเล่นได้อยู่นะทหารนะครับทีมโถมเล่นได้อยู่นะครับฮิวเดย์ถึงจะมีก็จริงแต่ว่าทหารก็ชนะฮิวเดย์ได้นะครับไรโน่ก็เจอฮิวเดย์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าฮิวเดย์ไม่มีดาเมจนะมีแต่ป้องกันนะครับโอ้สนุกเลยนะครับสนุกเลยนะวีคนี้นะครับสนุกอยู่นะครับโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวไปดูการจัดทีมละกันครับแล้วก็แนะนำในแต่ละสายนะครับว่า3ตัวแรกครับ
มีตัวไหนที่น่าใช้งานบ้างครับในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มมาที่สายประธานก่อนนะครับตัวแรกที่ผมแนะนำก็คือ Yubina นะครับเพราะว่าทีม Rhino เนี่ยใน2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะติด Yubina Awake ไว้ตลอดนะครับทีมสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เล่น Rhino ก็สามารถเอา Yubina มาไว้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เล่นทีม Rhino ก็สามารถเล่น Yubina ได้เช่นกันนะครับเป็นตัวเอาไว้เคาน์เตอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับวีคนี้ก็ปลดแบนมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยให้มาเป็นอันดับ1เลยเพราะว่าสัปดาห์นี้ผลปะทะดีๆมีน้อยมากครับอันดับที่2ผมให้เป็นรอยเบนเน็ตนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ได้บัฟมาครับคอสเหลือ2เท่านั้นนะก็เป็นตัวที่ทำให้ศัตรูครับโจมตีช้าลงครับแล้วก็คอส2ครับใช้งานดีนะครับก็เคยได้บัฟมาแล้วรอบนึงนะก็ป่วนๆอยู่เหมือนกันนะครับรอยเบนเน็ตอันดับที่3ผมก็ให้เป็นน้องฐานตาแดงนะครับก็เพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่เหลือใครแล้วฮะทั้งอายชวายครับจีฟูยุนะครับโดนแบนหมดเลยนะครับยูนาก็โดนแบนนะฮะก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับสำหรับน้องฐานตาแดงผมมองให้เป็นตัวเลือกแบบสำรองเลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นทหารก็ใช้อยู่แล้วอันนี้ของแน่นอนนะครับมาที่สายพลตั้งรับนะครับให้ฮิวเด้เป็นอันดับ1นะครับก็ปลดแบนมานานแล้วนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วนายูบินก็ครองตลาดนะครับเพราะว่านายูบินสามารถลบบาเรียได้นะครับในสกิลที่ฮิวเด้ลงสนามมานะครับก็เลยฮิวเด้เลยใช้งานยากนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้นายูบินไม่อยู่นะครับโดนแบนคอร์ส1ก็ใช้งานได้แต่ก็ต้องระวังนะครับทีมไรโน่เนี่ยก็จะวิ่งเข้าบ้านนะครับแล้วฮิวเด้ไม่มีดาเมจนะก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับอันดับที่2ผมให้เป็นเซราเฟลนะครับเซราเฟลเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับเป็นสายป้องกันก็จริงแต่ว่าสกิลของเขาครับเมื่อโดนโจมตีนะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ในทุกๆการโจมตีนะครับก็เป็นตัวที่วิกเนี้ยใช้งานได้ดีนะคอส4เท่านั้นนะครับสามารถแทนฮิวเด้ได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าทีมที่สู้กับไรโน่เนี่ยเราเอาเซราเฟลมากันไว้สักตัวนึงแล้วที่เหลือก็ระดมดาเมจหรือว่าเคาน์เตอร์ทีมข้างหลังนะครับของไรโน่ไปก็น่าจะโอเคนะครับฉะนั้นเซราเฟลก็เป็นตัวเลือกที่แบบผมมองให้แบบขี่ๆกันมากับฮิวเด้เลยนะครับในสัปดาห์นี้นะต่อมาครับอันดับสุดท้ายครับลียูมีครับก็ปลดแบนแล้วนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับใครที่ไม่มีเซราเฟลฮิวเด้ครับก็เป็นตัวเลือกที่ควรค่าการใช้งานครับลียูมีนะสรรพคุณก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าใช้งานดีครับคอสน้อยนะครับมากันที่สายยิงจู่โจมครับผมให้โรซาเลียเป็นอันดับ1ครับสัปดาห์นี้ระวังรูมีนะครับแล้วก็ไรโน่ซึ่ง2ตัวเนี้ยโจมตีอากาศไม่ได้นะครับโรซาเลียก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับลงมาก็ทำดาเมจรัวๆเลยนะครับจัดการไรโน่กับรูมีได้นะครับโรซาเลียแล้วก็ถ้ามีซานาเอด้วยเนี่ยก็ยิ่งจัดการได้เร็วครับแต่ต้องระวังอลิซาเบธด้วยนะครับอันดับที่2ผมให้เป็นโหมดคังครับแล้วก็ตีคู่กันมากับอลิซาเบธก็เอาไว้ล้วงนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับก็ใช้ได้ทั้งหมดครับทั้งทีมไรโน่ครับแล้วก็ทีมเคาน์เตอร์นะครับก็ใครที่จะใช้ยูมินาเวกก็ได้ครับแต่ส่วนใครไม่ใช้ยูมินาเวกก็ทางโซยองกับอลิซาเบธนะครับ2ตัวนี้นะครับแนะนำครับวีคนี้ถัดมาครับเป็นสายซุ่มยิงนะครับแนะนำครับซานาเอกครับอันดับ1เลยครับตัวนี้คือเป็นตัวที่โจมตีตัวโจมตีฐานได้แรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็ศัตรูที่มีสกิลโจมตีประชิดเนี่ยโจมตีซานเอทได้เบาลงครับ 30% นะครับฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากในการตั้งรับรูมีแล้วก็ไรโน่นะครับซานเอทต้องมีติดตี้ไว้ทุกคนเพราะว่ารูมีเจอแน่ๆนะครับไรโน่นี่แล้วแต่ปาร์ตี้ของศัตรูนะว่าเขาจะจัดหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องมีแน่ๆต้องเจอแน่ๆสักตัวหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับฉะนั้นซานเอทสำคัญสุดๆครับอันดับที่2จริงๆผมก็ลังเลว่าจะให้ดีไหมแต่ก็เผื่อๆไว้ละกันครับเผื่อใครปั้นไว้ก็เป็นจิ้งจอกทะเลทรายครับ HMMRLS นะครับอันนี้ได้บัฟไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะนะครับก็เป็นตัวที่จัดการทีมจักรกลครับแล้วก็ทีมทหารนะครับแล้วก็ยังสามารถต้านทานดาเมจครับต่อหน่วยลบทำลายฐานนะครับได้เยอะมากๆนะครับ 40% แล้วก็ยังสร้างดาเมจให้หน่วยลบทำลายฐานมากขึ้นอีก 20% ด้วยนะครับก็เอาไว้แอนตี้พวกไรโน่รูมีนะครับตัวเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยลองนะครับ
มาที่สายซัพพอร์ตนะครับอันดับ1ครับเรจิน่าแมคเกรดี้นะครับสาเหตุว่าทำไมเรจิน่าแมคเกรดี้ถึงเป็นอันดับ1เพราะว่ามีไรโน่ครับแล้วก็มีรูมีนะครับ2ตัวทำลายฐานซึ่งไรโน่เนี่ยจะโดนสกิลของเรจิน่านะครับสกิลพิเศษอย่างเงี้ยครับทำให้จากกลครับสตันนะครับ4วินาทีนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยน่าจะหยุดไรโน่ได้นะครับไอตัวน้ำแข็งแท่งน้ำแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็สกิลนักโทษน้ำแข็งเนี่ยที่ถ้าเกิดทุกครั้งที่เธอเสียพลังชีวิต 25% เนี่ยจะทำให้ความเร็วและความเร็วโจมตีของศัตรูเนี่ยลดลง 20% นะครับก็ทำให้ชะลอความเร็วของพวกรูมีนะครับกับไรโน่ได้ดีนะครับก็เลยเอามาเป็นอันดับ1นะต่อมาครับของซัพพอร์ตก็เป็นอีฟลีนะครับสัปดาห์นี้คอเดียโดนแบนนะ2คอร์สเลยนะครับอีฟลีนก็น่าใช้ได้ยาวๆเลยครับ2สัปดาห์นะครับก็เป็นตัวฮิลที่เป็นมือวางอันดับ1อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่จะใช้ตัวฮิลเป็นชิ้นหนังสือหรือว่าอาริอัสก็แล้วแต่เลยแต่ผมมองว่ายังไงอีฟลีนก็ดีที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้ต่อมาครับเป็นยังฮาริมนะครับยังฮาริมก็จริงๆผมเองก็ยังคิดอยู่ว่าจะหาที่ลงให้ยังฮาริมยังไงนะครับเพราะว่าก็ต้องคำนวณว่าฝั่งของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะเล่นไรโน่กันเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีแต่รูมีซะเยอะนะครับยังฮาริมเป็นตัวที่บัฟทีมได้ดีนะแต่ว่าถ้าเอาไปสู้กับไรโน่กับรูมีเนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไงให้ไว้ก่อนอันดับที่3ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าทีมมันอะแดปกับทีมเคาน์เตอร์ที่แบบไม่มีไรโน่กับรูมีได้นะครับเอาไว้บูสต์ดาเมจนะเอาไว้ต่อกรกับศัตรูได้นะครับส่วนอันดับสุดท้ายผมให้เป็นฮารับนะครับฮารับเนี่ยเอาวางไว้กันรอยเบนเน็ตแล้วก็รูมีนะครับรูมีเนี่ยน่าจะเจอกันบ่อยนะครับมาถึงกระโดดฮารับเนี่ยก็ใช้แส้ครับฟาดไปจะได้แบบว่ามาเป็นพวกเรานะ10วินาทีนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ารูมีกระโดดแล้วยิงปืนอัดหน้าฮารับเนี่ยไม่รู้จะตายเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องลองใช้งานก่อนนะอันนี้ผมก็เลยใส่มาไว้ก่อนนะครับเผื่อเวิร์กแต่ว่ารอยเบเน็ตเนี่ยแก้ทางได้ดีแน่นอนครับสำหรับฮาลับเพราะว่ารอยเบเน็ตเป็นสายปะทะนะครับแล้วฮาลับก็โจมตีใกล้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยรอยเบเน็ตเนี่ยโดนฮาลับไล่มนต์สะกดแน่นอนนะครับอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับต่อมาเป็นตัวทำลายฐานครับอันนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับต้องมีไรโน่นะครับแล้วก็รูมีอย่างแน่นอนนะครับ2ตัวนี้ใครที่มีรูมีเนี่ยก็เอาเข้าตีได้เลยครับเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าโยนคอร์สมาทิ้งอ่ะนะครับกระโดดไปเลยทำป่วนๆนะครับก็ใส่พวกเลือดเลยก็ได้นะครับให้มันถึกๆไปเลยนะครับหรือว่าเลือดโล่ก็ได้เช่นกันนะครับมันเคยมีสัปดาห์ต้นๆอ่ะที่ทุกคนได้บัฟรูมีนะครับก็จัดตามนั้นแหละครับคล้ายๆกันนะครับได้เลยส่วนใครที่ใจรักไรโน่นะครับก็โอ้โหจัดของโหดๆให้เขาสักหน่อยนะครับการต้านทานดาเมจภาคพื้น 44.8% อะไรพวกเนี้ยโอ้โหรับรองครับสนุกเลยนะครับแล้วก็เอาตัวล้วงเอาไว้กันศัตรูมาตีบ้านเรานะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับสำหรับตีของไรโน่ต่อมาครับสุดท้ายครับเป็นสายฐานกันบ้างนะครับแนะนำเกรเบียลจุนนะครับผมเกรเบียลจุนเอาไว้กันไรโน่กับรูมีนะครับก็ยืนตรงข้างหน้ายานนะแล้วก็คอยใช้วิทยายุทธ์ของเขาครับจู่โจมไปนะครับก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวละครตัวใหม่นะครับคือน้องอีดิทนะจะเข้ามานะครับน้องอีดิทเนี่ยจริงๆอ่ะน่าใช้งานในสัปดาห์นี้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะยืนหน้ายานแล้วก็ถ้าเลือดลดลง 30% เนี่ยน้องเขาจะเปิดโหมดคลั่งนะครับแล้วก็ยิงแบบมิสไซล์เละเทะเลยครับยิงบีมเละเทะเลยนะครับน่าจะเวิร์กมากนะครับสำหรับอีดิทแต่ว่าเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องใช้เวลาครับในการอัพเลเวลเนาะฉะนั้นมันก็ต้องแบบเปอะนะครับเปเป็นแบบพรีเมียมอะครับถึงจะได้ใช้งานเลยนะครับฉะนั้นผมก็มองว่าแกเวลจูนก็น่าจะใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าแต่หลายคนคงไม่อยากจะเปเงินเยอะมากนะครับในการที่เอาน้องอีดิทมาใช้เพื่อสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวอะไรเงี้ยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูการจัดทีมคร่าวๆในสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมจะจัดมา2ทีมนะครับก็คือเป็นทีมเคาน์เตอร์นะแล้วก็ทีมที่ใช้ไรโน่ครับกับรูมีครับเป็นแกนกลางนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ทีมเคาน์เตอร์ก่อนๆละกันนะครับทีมเคาน์เตอร์เนี่ยผมจัดมาแบบนี้นะครับมีเซราเฟลรอยเบนเน็ตนะครับแล้วก็เกเบรียลจุนอีฟลีนเรจิน่าโรซาเลีย
แล้วก็ยูมินาครับแล้วก็ซานาเอะนะครับจากแบบนี้มาเนี่ยก็คือเอาเซราเฟลเนี่ยครับเป็นผลตั้งรับนะครับคอยชะลอดาเมจนะครับอันนี้ไม่ใช่ฮิวเดย์เพราะว่าคอสมันจะหนักไปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกรูมีมันก็กระโดดมาไรโน่มันก็จะมาอย่างเงี้ยเราต้องโถมตัวเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็รีบลงซานาเอะนะเอาไว้กันรูมีนะครับแล้วก็เอาแกเบียลจุนเนี่ยมายืนค้ำไว้นะครับเพื่อจะมายันไรโน่เอาไว้ด้วยนะแล้วก็มีโรซาเลียครับเป็นตัวทำดาเมจครับเพราะว่าไรโน่กับรูมีครับโจมตีอากาศไม่ได้นะครับแต่ต้องระวังอลิซาเบธด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เรจิน่าครับมาไว้จัดการไรโน่นะครับทำสตันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยูมินาครับตอนที่แถวหลังของศัตรูกำลังโบกอยู่แล้วก็สไลด์ยัดเลยนะครับแล้วก็ลอยเบเนตก็เอามาปะทะข้างหน้าครับช่วยชะลอความเร็วในการโจมตีของศัตรูอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนยานเนี่ยผมใช้เก็บเนี่ยเกาะเพราะว่าเน้นเกาะหนาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไรโน่จะกระทุ้งแตกนะครับส่วนใครมีเลสซูเปเรียก็เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวโอเปอเรเตอร์นี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบเลยจะเล่นเลน่าอะไรก็ได้นะได้หมดนะครับส่วนตัวข้างล่างพวกนี้นะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับเผื่อหยิบจับมาหมุนเวียนดูนะครับถ้าทีมนี้ไม่เวิร์กนะครับผมก็อาจจะเอาฮารับมาแทนเกเบียลจูนอะไรอย่างนี้ในกรณีที่เกเบียลจูนมันดูแล้วมันลงมาแล้วมันไร้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะใช้ฮารับแทนมากันพวกรอยเบนเน็ตกันรูมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีเซราเฟลหรือว่าฮิวเดก็เอาลียูมีมานะครับใครที่ชอบฮิวเดก็เอาใส่แทนเซราเฟลก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมก็มีตัวเลือกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำรองนะก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับเอาละครับส่วนอีกทีมนึงนะครับก็เป็นทีมไรโน่นะครับอันนี้ผมไม่มีรูมีนะผมก็เลยปล่อยทิ้งว่างไว้สล็อต1นะครับแล้วก็ไม่มียานอับบาฮัมด้วยนะครับก็เลยปล่อยไว้จริงๆใช้เลสซูเปเรียก็ได้เหมือนกันนะพอไรโน่เข้าไปยัดตรงยานศัตรูนะครับก็กางโล่ให้ไรโน่นะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับส่วนโอเปอเรเตอร์ผมมองว่าโอลิเวียพักน่าจะดีนะครับเพราะว่าใช้ท่าฮิวแล้วก็เหมาะกับตัวละครที่ลงพอดีนะครับที่เหลือก็เป็นตัวล้วงแล้วนะครับยูบินาอย่างเงี้ยนะครับตอนไรโน่กำลังบวกอยู่ศัตรูกำลังเดินมากลางสนามครับยูบินาสไลด์เลยนะครับก็กันศัตรูได้ซานาเอะนี่เอามาไว้กันรูมีของศัตรูนะครับเช่นเดียวกับไกเบียลจุนนะครับแล้วก็เซราเฟลก็เอามาไว้กันด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นทีมคร่าวๆเนาะของไรโน่นะครับก็เพื่อนๆลองดูลองใช้งานก่อนนะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างตำแหน่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีนึงนะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับการจัดทีมนะครับแล้วก็แนะนำตัวละครที่น่าใช้งานนะฮะใน PP ในสัปดาห์ที่18นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คือเกเรมากๆครับทีมตีบ้านนะครับโอ้โหพังงาดเลยคงเป็นสัปดาห์ที่กลหนหน้าดูนะครับเพราะว่าเราเดาทางไม่ถูกจริงว่าจะมีผู้เล่นนะครับที่จะใช้งานไรโน่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนรูมีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะใช้งานกันเยอะเพราะว่าในสัปดาห์ต้นๆที่รูมีเคยได้บัฟมาแล้วรอบนึงเนี่ยก็ใช้งานกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จัดทีมระวังเอาไว้กันหน่อยแล้วกันนะครับก็หวังว่าการจัดทีมของผมแล้วก็ตัวละครแนะนำครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะก็คิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ